ื่อวานนี้กรมการแพทย์เปิดเผยอาการซึ่งบางคนติดไม่เป็นอะไรเลยแต่หลังจากนั้น2เดือนเฮ้ยหายใจไม่อิ่มไม่เต็มปอดสมองตื้อล้าไปหมดก็คืออาการที่เราเป็นหลังโควิดคือบางคนเนี่ยนะพอติดเชื้อโควิดมาตรวจ3วัน5วัน7วันเนี่ยอาจจะตรวจเป็นขีดเดียวแล้วแต่สิ่งที่มันยังอยู่กับเราเนี่ยคืออาการลองโควิดแต่ว่ายังมีอาการที่คล้ายๆกับว่ามันยังไม่เหมือนเดิมระบบที่1คือระบบประสาทนะคะพบได้ประมาณ 27.33% 1ใน4ไม่น้อยนะแล้วเราควรจะทำยังไงไปหาหมอไหมแล้วถ้ามันจะอยู่กับเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันอยู่กับเรานานไหมมันถึงจะหายระบบทางจิตใจค่ะอันนี้พบเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะ 32.1% ไม่ใช่เรื่องเล่นนะอย่างเช่นนอนไม่หลับค่ะวิตกกังวลมีอาการซึมเศร้าลองโควิด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 หรืออาการเกิดขึ้นใหม่หรือต่อเนื่องหลังติดเชื้อเป็นผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพอาจจะมีอาการอยู่นานอย่างน้อย2เดือนช่วงนั้นที่เป็นโควิดช่วงประมาณกันยาเดือนกันยายนเราไม่ได้มีอาการหอบไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นฟีลแบบว่าง่วงนอนอยากนอนทั้งวันมากกว่าอยากพักผ่อนแบบกินข้าวเสร็จแล้วก็แบบกินข้าวเสร็จกินยาเสร็จแล้วก็นอนแต่ว่าไม่ได้มีอาการหนักมากแต่ถ้าจะเยอะเนี่ยก็คือไอเยอะนิดนึงกักตัวก็ตอนนั้นอยู่คอนโดก็อยู่ในคอนโดแล้วก็เวลาแบบอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นนิติเราก็สั่งมาแบบผ่านทางแบบพวกแบบแอปเนาะแล้วก็นิติก็จะเอามาแขวนไว้ให้หน้าห้องอะไรเงี้ยก็ดีนิดนึงตอนเช้าตื่นขึ้นมาปวดหัวมากตอนตีสามเราก็แบบเหมือนเราก็เทคพาราไป2เม็ดแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ดีขึ้นเลยอ่ะพอเช้าเราตื่นมาแล้วก็จะทำงานตามปกติเป็นเช้าเหมือนกันเนาะที่หนึ่งก็เปิดคอมแล้วก็ไม่ไหวจริงๆไม่ได้จริงๆอ่ะเราก็แบบกินพาราบิกเม็ดนึงเพราะว่านับก็ครบ4ชั่วโมงแล้วปรากฏว่าตัดสินใจตรวจโควิดเพราะตอนนั้นอ่ะคือปกติปิ๊กเป็นคนที่ป่วยง่ายอยู่แล้วพอปิ๊กปอดไม่ดีก็ปิ๊กกับพี่กันประเภทที่3ก็คือทั้งร่างกายก็คือเป็น cerebral palsy ก็คือภาวะสมองบกพร่องส่วนควบคุมการเคลื่อนไหวเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็ปวดเหมือนกันแบบตลอดแล้วก็ตรวจโควิดก็ไม่เจอตลอดแต่วันนั้นที่ตัดสินใจตรวจเพราะว่ากินพาราแล้วไม่ดีขึ้นเลยแล้วก็ตัวร้อนมากแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียเป็นพิเศษแล้วตอนแรกอ่ะก็คิดว่าจะโฮมไอโซเลชันแต่ว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะไม่แข็งแรงก็เลยพยายามโทรติดต่อโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเพื่อที่จะเข้าระบบขอยาแบบนี้ปรากฏว่าทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยก็ตอบรับมาว่าต้องให้เราเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแม้ว่าเราจะพิการเพราะว่าไม่รู้ว่าเราเนี่ยอาการสีเหลืองสีส้มหรือสีแดงหรือสีเขียวก็คือทุกโรงพยาบาลต้องให้เราไปแล้วการที่จะให้เพื่อนหรือญาติเนี่ยมาเอาเราไปโรงพยาบาลอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าเขาก็จะติดโควิดไปด้วยพอเราไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอ่ะก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ได้รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์พอรถโรงพยาบาลมารับเราที่คอนโดเราก็ใส่เครื่องช่วยหายใจเลยชื่อไอซ์ฮะชื่อไอซ์อายุ29แล้วแล้วก็เป็นเชฟอยู่เป็นโควิดตั้งแต่สายพันธุ์แรกที่มันเข้ามาในไทยเลยอาการตอนนั้นก็จะมีช่วงแรกๆเลยก็คือจะเป็นมีไข้ก่อนแล้วก็เริ่มรู้สึกคันคอแล้วก็จะไอหนักมากๆจนเขาให้เข้าไปกักตัวตอนนั้นเขาให้กักอยู่14วันมันเริ่มมีอาการที่ว่าไม่ค่อยได้กินกินลดน้อยลงจนวันประมาณวันที่กักตัววันที่2ถึงวันที่3เนี่ยมันบอดไปเลยแล้วก็รสชาติก็จะเริ่มแบบรับรสได้น้อยจนถึงจืดไปเลยในประมาณวันที่3วันที่4เนี่ยจะเป็นหนักละก็อาการลองโควิดที่เราเจออ่ะเริ่มแรกเลยคือแสบตาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็อาการที่2คือเราไม่มีแรงอ่อนเพลียมากๆแบบเหมือนลุกขึ้นมาคือตื่นแล้วไม่ง่วงแล้วแต่ว่าลุกไม่ไหวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนอนไม่หลับอาการที่3 4ก็คือไม่มีแรงก็แบบปกติอะเราสามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวันยืนเกาะเดินอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงนั้นเราหกล้มเลยหกล้มในห้องน้ำไป2ครั้งแล้วก็แบบขาก็คือยืนปุ๊บขาก็สั่นมืออะจับอะไรก็ร่วงแม้แต่ขยับเมาส์อะแล้วมันก็ทำให้หงุดหงิดตามมาแล้วเราก็ไม่มีสมาธิค่อนข้างไม่มีสมาธิแล้วก็เบรนฟ็อกอะเป็นแบบว่าเมนหลักเลยที่เรารู้สึกว่ามันประสบปัญหาต่อชีวิตประจำวันเรามากเพราะเราต้องทำงานเกี่ยวกับสายไอทีเกี่ยวกับคอมอย่างเงี้ยถ้าเรามีอาการเบรนฟ็อกอ่ะคือมันทำไม่ไ
แล้วปกติเราเป็นคนที่หัวไวคิดอะไรไวทำอะไรไวพอเราเป็นเบนฟอกปุ๊บสมองมันช้ามันเฉื่อยชามันสมมติว่าหนูบอกเราเมื่อกี้ว่างานอะไรบิ๊กงานอะไรปกติเราก็จะแบบจดรู้หมดทำได้แต่อันนี้เราอะจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่คนคนนั้นพูดจะคืออะไรคือมันไม่ใช่ขี้เกียจอะมึนงงเบลอแต่ใจอะคือฉันอยากทำนะแต่ฉันทำไม่ไหวอะหลังจากที่เราหายประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนสภาวะอารมณ์เราเปลี่ยนไปเรารู้สึกว่าเราไม่อยากออกไปเจอใครจากที่เมื่อก่อนเราเป็นคนที่ถ้าบอกตรงก็คือเป็นคน extrovert มากชอบไปปาร์ตี้ชอบเจอเพื่อนหลังเลิกงานต้องเจอเพื่อนต้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์ก็ไม่อยากไปไหนมันกลายเป็นแบบคนคิดเนกาทีฟแบบเนกาทีฟสุดๆไปเลยจนวันนึงมันมีวันที่ตื่นเช้ามาแล้วเราก็ร้องไห้จำได้ว่าเราตื่นมา6โมงร้องไห้ถึง8โมงแล้วพอเคลียร์ตัวเองเสร็จอะไรเงี้ยก็คุยกับแม่ปกติเพราะปกติจะคุยกับที่บ้านปกติอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยก็โทรไปคุยกับแม่ก็คุยกันปกติเลยแม่เป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะพอเสร็จแล้วร้องไห้เองแบบออกมาเลยอ่ะแล้วก็แบบแม่ก็ถามว่าแบบแม่ก็ตกใจว่าแบบเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็บอกว่าไม่รู้คุมตัวเองไม่ได้คือไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอ่ะเป็นอะไรทำไมถึงร้องไห้แต่รู้สึกเลยว่าแบบคือข้างในอ่ะมันไม่ได้แล้วมันไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจว่าแบบโทรไปหาโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งอาการกับทางโรงพยาบาลว่าแบบเรามีอาการแบบเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันมีประโยคนึงที่เราบอกกับโรงพยาบาลว่าเรารู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีเราก็ได้ถ้าโลกนี้ไม่มีเราอะครอบครัวเราจะสบายขึ้นไม่ต้องแบบไม่ต้องมานั่งแบบไม่ต้องมานั่งกังวลไม่ต้องมานั่งดูแลเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะ1อย่างนั้น2เรารู้สึกว่าถ้าเรานั่งวีลแชร์อะอะไรหลายๆอย่างในชีวิตมันก็ไม่เอื้ออํานวยแล้วเราจะพยายามไปทําไมสู้ไปเพื่ออะไรเราไม่อยู่อะมันสบายกว่าหรือเปล่ามันกลายเป็นแบบความคิดเรากลายเป็นเนกาทีฟเลยจากตอนแรกที่เรารู้สึกว่าแบบเราเป็นคนที่แบบเฮ้ยเราอยู่แบบเนี้ยเราก็โอเคเราก็มีความสุขเหมือนแบบถ้าเกิดทุกคนเห็นเราตอนเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเราก็ปกติไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าจะบอกว่าอาการก่อนหน้านี้เราคือแย่มากเหมือนแบบเราก็ปรึกษาทางคุณหมอเนาะบอกเขาว่าแบบเรารู้สึกเป็นแบบเนี้ยหนักๆตั้งแต่หลังจากช่วงที่เราเป็นโควิดอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็บอกว่ามันก็มีส่วนนะมันเป็นช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านอยู่ในอะไรเงี้ยมันไม่ได้เจอคนมันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ถ้าถามว่ามีผลกระทบอะไรไหมก็เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจที่แบบเป็น depressed มากกว่าก็คือตอนนั้นพอออกมาจากโรงพยาบาลอ่ะเพื่อนมันก็เริ่มดีขึ้นมันเริ่มได้กลิ่นเริ่มอะไรจนกระทั่งมันได้กลิ่น 100% แบบปกติแล้วแต่เราก็ไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้กลิ่นเลยจนแบบถามน้องที่แบบเคยเป็นมาแล้วไม่ได้กลิ่นเหมือนกันบอกว่าประมาณ 5-6 เดือนเดี๋ยวก็ดีขึ้นจนตอนเนี้ยประมาณปีกว่า2ปีละก็ยังไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินอะไรเลยเอาขวดน้ำปลามาลองอุดดูอย่างเงี้ยไม่ได้กินเลยหนักขนาดนั้นจนแบบว่ามาประมาณเกือบปีมั้งจากที่เคยได้กิน 100% มันประมาณ 10-20% ที่จะได้กินแบบน้อยมากๆแบบต้องอุดอยู่ขนาดนี้ถึงจะแบบว่าได้กินแล้วเราก็ทำใจไว้แล้วแหละว่ามันจะหายช้าแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะยาวมาขนาดนี้ตอนแรกมันอึดอัดมันอึดอัดเลยมันอึดอัดแบบว่าจากที่คนเคยกินข้าวอร่อยที่แบบสมมุติต้มยำอะไรเงี้ยมันจะได้ต้องได้กลิ่นของเครื่องต้มยำถูกไหมพอในจุดนั้นอะแม้แต่ซดน้ำต้มยำตอนนั้นมันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยไม่ว่าจะกินอะไรมันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรมันทำให้รู้สึกอึดอัดกินอาหารแล้วมันมีความอร่อยน้อยลงรสชาติอะมันกลับมาได้รับรสชาติปกติแล้วนะแต่ก็ไม่ 100% มันทำให้รู้สึกแบบอาหารชนิดนั้นมันดรอปไปเลยอาหารทุกๆอย่างมันดรอปไปเลยไปหาโชคดีที่โรงพยาบาลตักสินอะของทางการแพทย์กทม.เขามีคลินิกรองโควิดคือเราอ่ะก็ไปหาหมอตามติดประกันสังคมซึ่งประกันสังคมของเราอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลอัศวินทรีโรงพยาบาลอัศวินเป็นของกทม.คือดีมากคือมีคลินิกรองโควิดมีความเข้าใจในเรื่องของคนที่เป็นรองโควิดจริงๆอาการเป็นยังไงอะไรแบบนี้นอนไม่หลับเนี่ยเราก็หายเพราะเราไปหาที่คลินิกรองโควิดโรงพยาบาลอัศวินก็คือเขาก็มียามาให้เราเราก็กินยาแก้แพ้กินยาลดน้ำมูกกินยาเหมือนให้ปอดมันขยายมากขึ้นอ่ะเขาบอกว่าที่เรายังปวดหัวไม่หายหรือเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าในร่างกายของเราเนี่ยยังมีเชื้อไวรัสโควิดมันไปทำลายเชื้อที่ดีในร่างกายเราอวัยวะต่างๆช่วงแรกคุณหมอก็ให้ยามาลองกิน2อาทิตย์ก็หาสาเหตุกันไม่ได้เพราะเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตอนนั้นเราก็บอกว่าเราเบิร์นเอากับการทำงานตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าการทำงานอะไรเงี้ย
คุณหมอเขาก็เลยให้ยามากิน2อาทิตย์มันจะมีแบบเรากินยาคลายกังวลแล้วก็ยานอนหลับเพราะเรามีปัญหาในการนอนหลับแบบนอนไม่ได้อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็กินยามาตลอดนะจนณวันเนี้ยก็ยังต้องกินยาอยู่เหมือนกันถามว่าแบบเรามีภาวะของการเป็นแบบ depressed ตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไหมตั้งแต่ก่อนที่เราจะเป็นโควิดอ่ะมันไม่ได้มีอาการ depressed อะไรเลยมันเพิ่งมา depressed หลังจากที่เราอ่ะเป็นโควิดหลังจากที่10วันนั้นอ่ะที่เราแบบกักตัวอยู่อ่ะมันคงเป็นอีกส่วนนึงอ่ะที่มันทำให้สภาวะจิตใจหรือการทำงานระบบประสาทในร่างกายอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมีผลไหมกับการทำอาหารมันมีนะถ้าเราทำออกไปแล้วอ่ะลูกค้าจะได้กลิ่นยังไงจะได้รับรสชาติยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราทำแล้วมันไม่ได้กลิ่นอ่ะเราจะต้องอาศัยความเคยชินอย่างเดียวละตอนนี้คือเคยชินอย่างเดียวว่าแบบเราเคยใส่ไปประมาณนี้ตำละเอียดประมาณนี้หรือว่ามันจะมีกลิ่นยังไงอะไรยังไงวัตถุดิบบางอย่างเนี้ยมันมีการบูดการเสียการเน่าการที่แบบอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างครีมหรือว่านมอะไรพวกเนี้ยเครื่องแกงนี่ตัวสำคัญเลยเพราะมันจะมีกลิ่นของไอ้พวกสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่เราเอาไปตำเนี่ยมันจะมีกลิ่นของเครื่องแกงอยู่แล้วใช่ไหมตอนที่มันบูดอ่ะมันจะมีกลิ่นแปลกๆแทรกเข้ามาแต่ด้วยความที่กลิ่นเครื่องแกงมันแรงอ่ะมันจะดมยากโดยปกติอยู่แล้วอ่ะที่จมูกคนปกติจะดมและด้วยความที่เราไม่มีการรับกลิ่นแล้วอ่ะมันไม่มั่นใจแล้วว่าแบบเอ้ยมันยังได้หรือเปล่าเพราะเราดมแล้วเราแทบไม่ได้กลิ่นอะไรเลยถามว่าตอนนั้นมีการรักษาไหมมีไปหาหมออะไรเขาเรียกอะไรหมอหูตาคอจมูกอะไรประมาณนั้นตอนนั้นเขาจะให้เหมือนเป็นยาที่เหมือนมันมีส่วนผสมของสเตียรอยด์ด้วยแต่ว่ามันก็ดีในระยะหนึ่งอ่ะแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเราก็เลยรู้สึกว่ามันเสียเวลาและเสียตังค์มากๆในการรักษาเพราะมันแพงนะไอยาที่เขาให้มาจ่ายเองใช่จ่ายเองประกันสังคมไม่รับไม่อะไรเลยไปหาต่อครั้งแรกมันประมาณ 1,000 กว่าบาท 2,000 ซึ่งมันก็ไม่น้อยนะสำหรับมนุษย์เงินเดือนมันก็ไม่น้อยเลยแต่ว่าแล้วมันเป็นอาทิตย์ละครั้งอ่ะครั้งต่อไปมันก็ 1,900 กว่า 1,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มละเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าช่างมันแล้วกันปล่อยมันไปเราทำเท่าที่เราจะทำได้เต็มที่ที่สุดไปทีครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้ถูกมันใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะมากคือคนอาจจะพูดว่าโอเคเราไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนเนาะเพราะว่าหนึ่งสภาวะจิตใจตอนนั้นเราอ่ะมันไม่ไหวแล้วที่เราจะรอคิวของโรงพยาบาลรัฐซึ่งคิวโรงพยาบาลรัฐนานมากกว่าโทรไปเช็คอ่ะกว่าเราจะได้ไปหาเดือนนึงซึ่งแบบอาการตอนนั้นเราอาจจะแบบอาจจะคิดสั้นไปแล้วก็ได้คือด้วยความเป็นคนเป็น depressed หรือว่าช่วงที่มันจิตตกอ่ะคนเรามันจะทำอะไรโดยที่มันไม่รู้ตัวเองอยู่แล้วอ่ะพอเรารู้สึกว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐไปหาจิตแพทย์โรงพยาบาลรัฐหรือนักจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่คิวคนเยอะมากเพราะว่าด้วยราคาที่มันถูกราคาที่มัน affordable คนสามารถแบบเข้าถึงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้คนอ่ะไปหาโรงพยาบาลรัฐเยอะมันก็ให้ทำให้คิวมันต่อกันเรื่อยๆมันก็เขาก็มีเวลาให้เราน้อยพอทีเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราแค่ไปโรงพยาบาลเพื่อไปรับยาแล้วก็มากินแต่ว่ามันแบบเรายังไม่ได้ find out ด้วยซ้ำว่าแบบเราเป็นอะไรหรือว่ามันควรจะแก้ไขตรงไหนแต่อย่างเราไปโรงพยาบาลเอกชนใช่ปะหมอคือนั่งคุยกับเราเป็นชั่วโมงเลยนะคือเขาพยายาม find out ช่วยเราทุกอย่างว่าแบบเฮ้ยที่เราเป็นอะเราเป็นเพราะอะไรวะเหตุผลที่เราเป็นเพราะว่าอ่ะหนึ่งอาจจะเป็นจากโควิดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นจากภาวะที่เราอาจจะแบบนั่งวีลแชร์แล้วไปไหนไม่ได้หรือเปล่าอาจจะเป็นสภาวะจิตใจที่มันเป็นแบบถ้าเกิดทางจิตวิทยาเขาก็เรียกภูเขาน้ำแข็งเนาะทุกอย่างคือไอ้ที่เราเห็นว่าเรานอนไม่หลับเราแบบจิตตกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นปลายน้ำแข็งแล้วแต่ว่าคือเวลาเราไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนอ่ะเขาจะพยายามหาก้นบึ้งของมันอ่ะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะเป็นจากอะไรก็เลยแบบก็เลยคิดว่าโอเคเราไม่ได้เถียงนะว่าเราไม่ได้บอกเลยว่าหมอโรงพยาบาลรัฐไม่ดีเพราะว่าหมอที่เราไปหาก็มาจากโรงพยาบาลรัฐเหมือนกันแต่เขามานั่งที่เอกชนซึ่งเขาก็มีความรู้แต่ว่าด้วยความที่แบบบริการสาธารณะบ้านเราอ่ะเนาะก็ต้องพูดอย่างนี้มันอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นอะอยากให้มีแบบสวัสดิการให้คนที่แบบเป็นลองโควิดอะเข้าไปรับการรักษาเฉพาะ
เหมือนแบบคนที่ไม่ได้กิ่มหรือคนที่แบบมีอาการที่เหนื่อยง่ายอะไรเงี้ยให้เขามีแบบโรงพยาบาลหรือว่ามีสถานที่ที่แบบช่วยเขาในด้านนี้หน่อยเพราะว่าการที่แบบเขาจะต้องจ่ายเองบางคนเขาไม่ได้มีรายได้สูงเขาไม่ได้มีรายได้สูงเขาไม่ได้มีรายได้หลายทางเขาไม่ได้รับเงินเยอะๆเหมือนพวกคนที่แบบคนรวยที่เขาเป็นแล้วเขามีตังค์ไปรักษาแล้วเขาต้องหาเช้ากินค่ำแล้วเขามาจ่ายเองเนี้ยมันหนักเพราะเขาก็ต้องรับผิดชอบครอบครัวของเขาอยู่แล้วภาวะโพสต์โควิดหรือลองโควิดที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในกลุ่มคนพิการนี่มีมาตรการอะไรช่วยเหลือหรือว่าถ้าเป็นคนพิการสามารถทำอะไรได้บ้างจริงๆก็ยังไม่เห็นนะครับแต่รูปธรรมที่ออกมาถ้าเราอาจจะไปถามหน่วยงานรัฐอย่างพก.หรือว่าระบบสาธารณสุขเขาอาจจะมีระบบคือเท่าที่ผมเห็นนะมันจะมีระบบ post covid มาที่อะไรนี่คือประกาศใช้กับคนทุกกลุ่มนะครับไม่ได้ specific ว่าเป็นคนพิการอะไรเงี้ยอันนี้คือที่หนึ่งอันที่สองคือถ้าเรื่องสวัสดิการอื่นๆนะผมเข้าใจว่าพก.เขาถ้าถามนะครับก็อาจจะทำเรื่องอื่นเช่นการจ้างงานการทำงานผ่านระบบออนไลน์ในส่วนว่าให้มันเห็นรูปธรรมชัดๆจริงๆเนี่ยคือมันยังไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเลยแต่เราเนี่ยกำลังคิดว่าเอ้ยเราอยากเก็บข้อมูลสถานการณ์คนพิการช่วงหลังโควิดในกรุงเทพดูเพราะว่ามันไม่เคยมีใครทำกันนะฮะอยากจะออกแบบระบบอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้จัดการในช่วงสถานการณ์นี่แหละครับเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะก็เลยคิดว่าอยากจะเก็บข้อมูลดูคือในส่วนของเท่าที่เห็นตอนนี้มันยังไม่มีระบบหรือข้อมูลอะไรออกมาครับถ้าเกิดเราไปเซิร์ชใน Google ดูเป็นภาษาไทยอ่ะเราจะเห็นแค่ข้อความที่เป็นเหมือนกับว่าหัวข้อไตเติลว่ามีอาการอะไรบ้างแต่ว่าไม่ได้ลงไปใน definition ของมันว่าแต่ละหัวข้อที่เป็นอ่ะมีคุณมีอาการยังไงแล้วใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีบ้างในบางที่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า long covid effect อย่างเงี้ยเราจะพบงานวิจัยออกมาที่รู้เลยว่าที่เชื่อถือได้ว่ามีโควิดเป็นแบบนี้แบบนี้คนนี้เขาเป็นอยู่จริงคือถ้าเกิดเราไม่ไปหาคลินิกโควิดเราจะไม่รู้เลยว่ามีเพื่อนเราอีกหลายคนเลยที่เขาประสบปัญหาเดียวกับเราอาจจะไม่ครบทั้งหมดหรืออาจจะมากกว่าเราควรจะประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้แล้วก็แบบมีงานวิจัยว่าคนที่เป็นโควิดเนี่ยอาการหลังโควิดของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าควรมีงานวิจัยออกมาเพราะว่าปัจจุบันอ่ะจะเห็นว่ามีงานวิจัยแต่ของต่างประเทศที่ประกาศตี